ข่าวด่วนข่าวดีครับผมขอแสดงความยินดีกับน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับทางทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงด้วยนะครับผมที่ตอนนี้เพลงยืนหนึ่งเป็นเขายืนเม่าเป็นนอนนะครับทะยานขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยในช่อง YouTube ประเทศไทยนะครับและมีข่าวดีด้วยนะครับในตอนนี้อ่ะขอมาอัปเดตยอดวิวก่อนนะครับยืนหนึ่งเป็นเขายืนเม่าเป็นนอนเวอร์ชั่นต้นฉบับคือเวอร์ชั่นของบอสโจยมนินและก็คุณเพชรสหรัตน์นะครับและน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงได้นำมาร้องใหม่เป็นเวอร์ชั่นของผู้หญิงนะครับเป็นเวอร์ชั่นโคเวอร์และตอนนี้ยอดวิวทะยานขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับหน้าช่องอยู่ที่600,000ประมาณ640,000กว่าวิวเนาะเชื่อว่าทางหน้าเชื่อว่าทางหลังช่องเนี่ยน่าจะทะยานขึ้นสู่ล้านวิวแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็วันนี้มีข่าวดีหลายๆอย่างเลยช่อง YouTube ของสาวน้อยลำพูนอินดี้เรคคอร์ดก็ทะลุ 250,000 ซับสไครบ์เรียบร้อยแล้วนะครับคนติดตามเพิ่มขึ้นเยอะมากและเพลงยืนหนึ่งเป็นเขายืนเม่าเป็นน้องนะครับผมก็มียอดกดถูกใจมากกว่า 73,000 ครั้งนะครับแล้วก็มีคอมเมนต์มากกว่า 55,000 คอมเมนต์โอ้โหบ่ธรรมดาอีหลีครับพี่น้องนี่แหละครับผมสมกับฉายาสาวน้อยมหัศจรรย์อีหลีครับสาวน้อยมหัศจรรย์คนนี้มีเรื่องให้เราทึ่งอีกแล้วครับเพลงของอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงก็ไม่เกินความคาดหมายที่จะขึ้น1ในมาแรงในช่อง YouTube ประเทศไทยและตอนนี้น้องทำได้แล้วนะครับตอนนี้ยอดเพลงยอดวิวเพลงยืนหนึ่งเป็นเขายืนเม่าเป็นอายเนาะ 640,000 วิวก็จริงแต่ว่าติดแฮชแท็ก2ในมาแรงในช่องเพลงในหมวดเพลงแล้วก็ติดแฮชแท็ก1ในมาแรงในหมวดทั่วไปนะครับผมตอนนี้ขอแสดงความยินดีกับน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงขอแสดงความยินดีกับทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงทีมงานผู้อยู่เบื้องหลังทั้งหมดนักแสดง MV อาจารย์นักแต่งเพลงแล้วก็ผู้อำนวยการผลิตอย่างบอสโจยมนินด้วยนะครับเก่งจริงๆเพลงนี้มีคุณภาพจริงๆแล้วก็ฝ่าทุกกระแสฝ่าทุกดราม่าฝ่าทุกเรื่องราวเหตุการณ์ของประเทศไทยที่เขาได้ลงคลิปกันในช่อง YouTube ประเทศไทยวันหนึ่งนะครับน่าจะเป็นแสนเป็นล้านคลิปเลยแต่ว่าคลิปนี้เพลงนี้ขึ้นมาติดหนึ่งในมาแรงได้ถือว่าสุดยอดมากๆจริงๆแต่ทีนี้ยังต้องไปสู้อีกกับในช่องเพลงนะครับช่องเพลงในหมวดเพลงตอนนี้ยืนหนึ่งเป็นเขายืนเม่าเป็นน้องเวอร์ชันน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงเนี่ยนะครับยังติดอันดับ2อยู่2ในมาแรงเพราะว่าต้องแข่งกับของพี่ลิซ่าแบ็คพิงค์ที่ติดหนึ่งในมาแรงในช่องเพลงอยู่ในหมวดเพลงอยู่นะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ผมเชื่อว่าไม่เกินวันนี้แน่นอนเพลงอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงเนี่ยเพลงยืนหนึ่งเป็นเขายืนเม่าเป็นน้องต้องทะยานขึ้นมาติดหนึ่งในมาแรงในหมวดเพลงอย่างแน่นอนและตอนนี้ก็คือติดหนึ่งในมาแรงในหมวดทั่วไปแล้วโอ้โหสุดยอดจริงๆตอนนี้นะครับผมฉายาน้องอุ๋งอิ๋งสาวน้อยมหัศจรรย์หรือว่าฉายาเจ้าแม่หนึ่งในมาแรงเนี่ยก็ได้เกิดขึ้นอีกครั้งแล้วครับหลัง FC แฟนคลับก็ได้เทใจให้น้องนะทุกๆเพลงของน้องล้วนติดหนึ่งในมาแรงทั้งนั้นเลยและเพลงนี้ก็ตามความคาดหมายติดหนึ่งในมาแรงในช่องในหมวดทั่วไปวิดีโอมาแรงแล้วนะครับถ้าจะมาพูดถึงยืนหนึ่งเป็นเขายืนเม่าเป็นน้องเนี่ยเวอร์ชันนี้เวอร์ชันผู้หญิงที่เป็นผู้หญิงคนแรกที่นำมาร้องเนี่ยปกติเราจะเห็นเวอร์ชันผู้ชายเนาะอย่างบอสโจกับคุณเพชรสหรัตน์อย่างมีพระเอกนัทกับพระเอกแซมเอามาร้องแล้วก็ล่าสุดพี่แมนมณีวันเอามาร้องก็เป็นเวอร์ชันผู้ชายทั้งนั้นเลยและทีนี้เป็นยืนหนึ่งเป็นเขายืนเม่าเป็นน้องเวอร์ชันน้องอุ๋งอิ๋งเนี่ยเหมือนเขาทำดนตรีใหม่เป็นคีย์ผู้หญิงแล้วอุ๋งอิ๋งเอามาร้องได้แบบดีมากๆน้องเก็บได้ทุกรายละเอียดจริงๆครับน้องเก็บได้ทุกรายละเอียดทุกเม็ดจริงๆไม่ว่าจะเป็นลูกเอื้อนลูกคอแล้วก็โอ้โหหางเสียงการขึ้นแบบไล่แต่ระดับเสียงอย่างเงี้ยขึ้นไปแบบเรารู้สึกว่าเนี่ยพัฒนาการของน้องอุ๋งอิ๋งเนี่ยคือเพิ่มขึ้นเรื่อยๆน้องเก็บเอาทุกๆวันน้องเก็บเอาทุกๆวันเก็บเอาทุกคำติชมเอามาปรับปรุงเอามาเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองถ้าเราได้ติดตามน้องอุ๋งอิ๋งจริงๆนะครับเราจะเห็นว่าอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงเนี่ยเวลาน้องว่างนะครับน้องจะเอาเวลาตรงนั้นมาซ้อมก่อนลำซ้อมเพลงอยู่ตลอดเวลาซึ่งเนี่ยนะครับเป็นผลดีมากๆเลยที่ทำให้น้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงเนี่ยมาเป็นศิลปินที่ประสบความสำเร็จมากๆในวันนี้แล้วน้องก็เป็นศิลปินที่มีคุณภาพมากๆปล่อยเพลงไหนออกมาก็เป็นกระแสติดติงมาแรงยอดวิทยาขึ้นอย่างต่อเนื่องมากๆอย่างเพลงก่อนหน้านี้นะครับเพลงที่อาจารย์บิ๊กภูมิลินแต่งให้เนาะเพลงเอิญทางนางเอกหน่อยครับพี่น้องก็ยอดวิวทะยานขึ้น11ล้านวิวแล้วเชื่อว่าอีกไม่นานเกินรอก็เป็น20ล้านวิวครับมาช่วยกัน
ปั่นยอดวิวกันนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เข้าไปเยอะๆแล้วก็กดแชร์ออกมาทางหน้าชุมชนช่อง YouTube ก็ได้หรือว่าแชร์ออกไปทางหน้าฟีด Facebook ก็ได้นะครับผมแชร์ให้เพื่อนๆได้รับฟังกันเพราะว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่เพราะมากๆจริงๆแล้วน้องหญิงก็ตั้งใจทำมากๆเราอยากให้ติด1ในมาแรงในหมวดเพลงเราเชื่อว่าทำได้แน่นอนด้วยมวลพลัง FC แฟนคลับของน้องหญิงมหาศาลที่มีอยู่ทั่วทุกมุมของประเทศแล้วก็แฟนคลับต่างชาติก็มีครับหลังจากที่น้องหญิงปล่อยเพลงนี้ออกมาทางสาวน้อยเพชรบ้านแพงปล่อยเพลงยืนหนึ่งเป็นเขายืนมากเป็นน้องออกมานะครับก็มีช่อง YouTube จากต่างประเทศครับได้นำเพลงนี้มารีแอคชั่นหรือมาคอฟเวอร์กันมากมายตอนนี้รวมๆแล้วเกือบ20ช่องแล้วผมก็ได้เข้าไปฟังในที่เขาพูดอาจจะไม่รู้เรื่องบ้างน้องเขาอาจจะพูดภาษาอังกฤษหรือว่าพูดเป็นภาษาของแต่ละประเทศของเขาแต่เราก็ได้ไปเห็นว่าคลิปแต่ละคลิปเนี่ยจะมี FC ชาวไทยด้วยครับที่เข้าไปคอมเมนต์ใต้ช่องของแต่ละท่านนะครับแล้วก็มี FC ต่างประเทศมาคอมเมนต์ด้วยแล้วทีนี้การที่มีเขาเรียกว่าอินฟลูเอนเซอร์ต่างชาติเนี่ยเอาไปรีแอคชั่นหรือเอาไปโคเวอร์เนี่ยก็ทำให้อุ๋ยเพชรบ้านแพงก็เลยมี FC ต่างประเทศเข้ามาติดตามเขาก็อยากรู้ว่าสาวน้อยคนนี้คือใครเพราะว่าหลังจากที่ได้ฟังเพลงของน้องแล้วเนี่ยมันเพราะจริงๆเพราะจับใจต่อให้ฟังไม่รู้เรื่องก็จริงนะแต่เขารับรู้ถึงว่าเขาแบบรับรู้ถึงเรื่องราวต่างๆฟังแค่เสียงของอุ๋ยแล้วก็ดูจากการแสดง MV เนี่ยเขาก็เข้าใจเลยครับเป็นเพลงที่เนื้อหาดีจริงๆขนาดชาวต่างชาติยังชื่นชมเลยผมเห็นบางช่องนะครับที่เอาไปรีแอคชั่นเนี่ยถึงกับนั่งร้องไห้ปาดน้ำตาเลยนะแต่เขาก็ไม่เข้าใจนะแต่เขาฟังเสียงแล้วดูจากสีหน้าน้องอุ๋ยตอนร้องดูจาก MV แล้วเขาก็ร้องไห้ทีนี้พอร้องไห้เสร็จแล้วเกิดอะไรขึ้นเขาก็อยากรู้แล้วว่าคำนี้คืออะไรใน MV หรือว่าในเนื้อร้องคืออะไรเขาก็เอาคำพวกนี้ที่อยู่ในเนื้อเพลงเนี่ยเอาไปแปลครับเอาไปแปลใน Google Translate อะไรเงี้ยครับมันไปแปลว่าเนื้อหาว่ายังไงแล้วเขาก็บอกขอชื่นชมอาจารย์นักแต่งเพลงเลยว่าแต่งออกมาได้ดีมากแล้วอุ๋ยเพชรบ้านแพงก็ถ่ายทอดอารมณ์เพลงออกมาได้ดีมากนี่ก็คือเรื่องราวของสาวน้อยมหัศจรรย์ของเรานะครับผมที่เธอเพิ่งปล่อยเพลงใหม่ออกมาล่าสุดแต่เพลงนี้ก็ปังต่อเนื่องจริงๆผมเชื่อว่ายอดวิวจะทะยานขึ้นไปอย่างนี้ไม่หยุดแน่นอนแฟนคลับฟังต่อเนื่องไปจนถึงปีใหม่อ่ะผมเชื่อว่าหลายๆคนก็มีเพลงเปิดปีใหม่แล้วแต่ทีนี้หลายๆคนที่กำลังอกหักอยู่ก็คงได้ร้องไห้กับเพลงนี้เลยนะครับผมอ่ะมีใครฟังเกิน10 20 30รอบแล้วบ้างคอมเมนต์เข้ามาในช่องบ่าวโจ้ดีไซน์หน่อยนะครับผมก็อยากรู้เหมือนกันแต่ผมว่าผมเกือบ100หรือว่าอาจจะเกิน100แล้วแหละผมเปิดฟังทั้งวันฟังกี่ครั้งก็ไม่เบื่อไม่ใช่แค่ว่าผมปั่นยอดวิวให้น้องนะครับผมฟังจริงๆผมเปิดให้ลูกค้าฟังทั้งวันจนลูกค้าที่เข้ามาร้านผมก็ต้องเป็นแฟนคลับน้องอีกแล้วเพราะว่าได้ยินน้ำเสียงของน้องที่ไพเราะจับใจแล้วก็เสียงหวานปนเศร้าเนี่ยใครไม่รู้จักอุ๋ยอิงก็รู้จักวันนี้แหละมาร้านบ่าวโจ้ดีไซน์บางคนก็เป็นแฟนคลับอุ๋ยอิงมาตั้งนานแล้วยังมาชื่นชมน้องอุ๋ยอิงให้ผมฟังเลยว่าอุ๋ยอิงร้องเพลงนี้ออกมาได้ดีมากแต่ใครที่ยังไม่เคยได้ยินอุ๋ยอิงมาก่อนเลยก็ได้เป็นแฟนคลับอุ๋ยอิงเพราะบ่าวโจ้ดีไซน์เปิดให้ฟังนี่แหละครับก็เขาก็ไปติดตามอุ๋ยอิงเป็นที่เรียบร้อยแล้วอ้าวนี่ก็คือเป็นเรื่องราวของสาวน้อยมหัศจรรย์นะครับผมขอให้เพลงของน้องอุ๋ยอิงติด1ในมาแรงในช่องเพลงและตอนนี้ติด1มาแรงในหมวดทั่วไปแล้วนะครับอ่ะสู้ๆเนาะอีหล่าคนเก่งๆอยู่แล้วบ่าวโจ้ดีไซน์ขอเป็นกำลังใจให้นะครับผมน้องสุดยอดจริงๆเป็นคนที่เก่งมากๆจริงๆผมจะเป็นอีกหนึ่งแรงเชียร์แรงสนับสนุนแรงผลักดันที่จะช่วยผลักดันจะช่วยเชียร์ช่วยแชร์แล้วก็ช่วยสนับสนุนทุกผลงานของน้องอีเพชรบ้านแพงจริงๆเลยครับแล้วก็ตลอดไปด้วยครับผมอ่ะขอบคุณ FC แฟนคลับที่ฮักแพงน้องอิ๋งด้วยนะครับแล้วบ่าวโจ้ดีไซน์ก็จะฮักแพงน้องแบบนี้ตลอดไปครับเก่งมากๆสุดยอดมากๆครับดันครับผมเป้าหมาย1ล้านวิวภายในวันนี้นะครับแล้วเชื่อว่าทำได้แน่นอนครับเก่งมากๆจริงๆครับขอแสดงความยินดีกับน้องอิ๋งเพชรบ้านแพงอีกครั้งนึงนะครับที่ติดแฮชแท็ก1ในมาแรงในหมวดทั่วไปแล้วครับสุดยอดครับวันนี้บ่าวโจ้ดีไซน์ก็มีข่าวสารมาเล่าให้ FC แฟนคลับได้รับฟังกันส่วนใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ่าวโจ้ดีไซน์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวโจ้ดีไซน์ในการทำคลิปต่อไปครับแล้วก็วันนี้ปั่นยอดวิวกันต่อนะครับเรายังไม่นอนเนาะเรามีนัดกันต่อนะครับผมปั่นยอดวิวช่วยน้องอีกต่อไปครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ